10 seconds. 5 seconds. ว่าต่อครับในเกม OG Secret ครับผมรอบชิงสายบนนะเกมแรกแตกไปอย่างรวดเร็วครับ OG มาดูเกม 2 ซิมันแค่ไหนตื่นหรือยัง OG โดนดับของด้านทีม Secret เข้าไปนี่ครบจัดแล้ว แบนดักดาโดของ Phoenix ไปครับผมเราก็นี่ฮะแบนดักดาโดของ Clipstoke แบนโคโต้ดากอนนะโอจิไม่รู้ว่าจะแบนเชนหรือเปล่าหรือว่าปล่อยเลือกแย่งกันอาจจะเป็นหน้าโนของ Shadow Demon ไหม It's Dire's turn. What's Radiant's ban plan anyway? Ban enchantment. It's Dire's turn. มาเป็นแนโนของ Void Spirit ครับตัวแรกผมหลุดมาเล่นเลยฮะหลังจากที่โดนแบนหลายต่อหลายเกม Secret ปลานี้ครับผมปล่อยให้เล่นซะหน่อย Void Spirit Mid One จะช้ำหรือไม่5 seconds.
it's Radiant's turn to pick. Chen. มาเป็น Queen of Pain แล้วก็เช็ดSpeak for the team. Nature Blooming, ครับ10 seconds. 5 seconds.10 seconds. 5 seconds. ลูบิกแยบซอยลูบิกแยบซอยอีกแล้ว10 seconds 5 secondsมาทอดเจเจบอก100ดาวครับขอบคุณครับมาเป็นเดดดูมครับผมดูมครับ ดูมเซฟเหรอจริงๆเซฟควรจะเล่นเนเจอร์เพนหรือเปล่ามีโลเปิดหัวมาแปลกๆปาเป้เชนโอ้เล่นให้เด็กมันดูดูมอัดควีนไปแล้วใส่ไหลSeconds.
It's Dire's turn. Monkey King. มาเป็น Monkey King ครับWhat's Radiant's ban plan anyway? Mask ครับผมเดี๋ยวเจอไซสเปียร์ต้องอ่ะลูบิกยกออกจากอารีน่ามาสเปียร์ทิ้งไว้ทางด้านโนของมังกี้คิงนี่ต้องระวังอ่ะอู่คองเปิดมาดีเดี๋ยวมังกี้คิงก็ไล่ตีไล่ตกอ่ะฟาดนั้นมาช่วงต้นเกมได้อยู่สงสัยว่าดูมเนี่ยเป็นออฟเลนหรือว่าซัพพอร์ตอ๋อโนเทลเล่นเนเจอร์เวทซัพพอร์ตได้ฮะแล้ววอยสปิดเป็นซักซ่าเหรอแบนทูหลอดออกไปครับตอนนี้ดูสุดท้ายครับโอจิMy window, no. Abaddon. เอาแล้วตอนนี้ใครจะออฟเลนฮะมิดเลนเป็นมิดเลนน่าจะวอยสปิดนะมิดวันส่วนมังกี้คิงนี่ซูเมลแน่นอนเซฟนี่น่าจะเนเจอร์พอยต์แล้วก็ซัพพอร์ตครับโนเทลอับาดอนครับดูมเป็นนั่นตัวของซักซ่าเล่นนะดูมซับ4เก็บเลเวลกันยับๆเลยทีเดียวมาดูซีเคตตัวสุดท้ายครับถ้าจัดประมาณนี้นะอยู่ที่ว่าวอร์สเปดเป็นมิดเลนหรือว่าเป็นดูมิดเลนครับโอ้มีมาตูมครับผมโอ้ my god oh my goodnessWell played. Very nice. Well, this will work. น่ารักครับ
ตามที่ว่าไว้คือดูสักษาแล้วก็เนี่ยครับเซฟเป็นเนเจอร์พอเป็นออฟเลนทางด้านโนของฝั่งซูเมลมังกี้คิงกับโนเทลบัดดอนนะเป็นตามที่ว่าไว้นิชาควินเพนอีกแล้วครับหมีมาตุ่มยืดเดี่ยวเลยหรือเปล่านะหรือว่ามียับซอช่วยเล่นบนก็ใส่ครับน่าจะหลบหนีการจับกุมของทางด้านมังกี้คิงLet's be honest, Jax. We could give him 30 days and they still wouldn't be ready to fight. มันเติมมันต้องรีบเสกก่อนนะจะได้สำรวจไปสปอนสปิริตแฟร์ Okay, Jax. Battle's starting. Keep an eye out for an easy mark.สายสัมพันธ์ Demolition กันเวท 33% ครับ Building Damage 10% อัพเต็ม 40% นะ Entering Call ตบรูทไป3ทีมนี้9วิถ้าอัพเต็มนะโอกาส 20% ตบประมาณ5ทีติดทีนึงWhat happened? เก็บเงินซื้อเฟดบูทไปเลยฮะมาสเตอร์เนเจอร์บูทเฟดครับเซฟเจอดันไซส์หน่อยฮะลางนี้ครอบไปครับมาปีอ๋อผ่านมาโนเชลมาเดินไซฟ้าแล้วก็สิเมลมาเซอร์เมอร์แมนช่วยฮะมิดวันอ๋อผ่านมาฮะเป็นโบชิเข้าไปฮะทางด้านโลของยับซอมีคนเดินย้ำกันหน่อยหรือเปล่าฮะขอไปเซฟสักซ่าว่ายังต่อเนื่องครับซูเมลวนไปครับกับทัพแมนสกอร์สุดๆครับโอจีแล้วก็ซีเคนนะปั๊บมาผมนั่นเอาฟติกชิลครับกลางนี้ลีสแนทเปิดเข้าไปมิดฟันเจอสกรีมออฟเพนสวนเข้ามาจากนิชาน่าจะโดนกดจากเฮิร์นควีนหรือเปล่าดิซิมิเลียนครับผมสวนมายังโดนชาโดสไตล์ครับด่านปนนี้ก็สเปียร์ยัดลงไปก็ใส่ทั้งเซฟเซฟโดนเมิร์นบาดแล้วจุดใส่สักซ่าผมต้นเกมนี่มานั่งกินเคฟครับไปกินตัวมานาเปิดมาแล้วเนี่ยฝั่งนี้จะตายครับผมมิดควันครับก็ต้องโยกถอยหลบจากทางหน้าโดของควีนออฟเพนนิชาไปก่อนนะอิลิซาบขึ้นมาใส่ซานี่เปิดตลอดฮะเปิดยับมานะเปิดเปิดเบบี้เปิดเซเทอร์มายเซลเลอร์คลิปป่ามานะเปิดทีละ100ฮะมานะหมดครับใส่กับยับซอฮะให้ทั้งนั้นเซฟได้เก็บเลเวลสก่อนไวสปริตครับกลับกันไปฮะทางด้านโลของฝั่งยับสอบล่างนี้สเปลได้คลีมาถึง19ตัวฮะว่าใส่มาทัพแมนเจอหมีควรแล้วเก็บตาซื้อเฟสบูทฮะนี่ก็ไล่ปวดกันไม่หยุดเลยครับปั๊ปปี้จัดการเคอร์เรียนนั่นสเปลหมี
ีลูกไม่ขึ้นจริงอุมาเซ่ครับต้องเป็นฮีโร่ถ้าตีลูกหมีขึ้นนี่คือแบบแพ้ทางจัดเกมนี้ดูดีกว่าเกมที่แล้วทีโมจีแต่ดูหลังจาก10นาทีเป็นต้นไปฮะพอเวลเยอะนี่ทีมไหนจะฉีกการกันออกตีเผาเกราะทางด้านลิสเนสลงไปฮะบันเดชเชนโอมาบับโลมาฮิวครับผมโดเชลเปิดโบแวบตัดเดอร์เมนไว้ก่อนซักซ่าเปิดด้านสกอชเอิร์ธมาย้อมสอดกันตีเคอร์เรียนเซฟตายนะปีปลายออกมาเก็บลูดนาทีที่5ครับน่าจะได้ไป3จุดแหละหรือเปล่าหรือโดนดักไหมจับยกทิ้งไปยับสอดแล้วก็ถอยฮะสามรูนครับทีมซีเครตนะ5นาทีเงินนำอยู่ 1K พร้อมกับ1คิวไล่มาสเมลแล้วก็โนเทลตีเขาไว้ใส่มาทำแมนนะบอลเดสไซฟ้าลงที่มาทำแมนนะอันนี้โผล่มาปั๊บปี้ครับตีฟ้ามันซะหน่อยเป็นเทนเงินหนึ่งขึ้นไปอ่ะบาปลงมาตัวตบติดล่าไปซิเมลโดนยับต่อหรือเปล่าเลยตบทีเดียวอยู่ตบทีเดียวอยู่ตบทีเดียวอยู่บาเดนไซฟ้าลงดึงระยะไว้ฮะแล้วก็ถอยออกไม่ได้ครับนึกว่าจะโดนตบอยู่ซะแล้วสุดในขั้นตอนนี้เงินหนึ่งก็เป็นมาทำแมนนะดิสซิบิเลียนชาโดสไตล์ไปเจอรีสแนนยิงโซนิชาส่องดูรูนครับบิงสวนไม่เก็บเอารูนอิลลูชันนะ6นาทีผ่านไปฮะครับอัดเข้าไปที่นิชาขุดดันย้ำๆมันต่อปั๊บปี้ไปทั้งแม่นะไปกันต่อไปทางด้านโลของฝั่งในจุดพบเห็นครับมาเป็นเฟซบุ๊กถอยลงมาเซฟยืนถึงด้านโลของฝั่งเอาโพสแลนด์โนเชลไล่ตามหมดมาผมสเปลบาร์เดสไซฟ้าแล้วก็ผมแล้วก็ลูกหมีโป่งในฟีสเปลตายฮะ Only เป็นทางด้านปาเป้เจอแอสโซเซปสวนมาจากมิดวันนี่ตบสู้กับผม 2-1 ตบรากมาแล้วก็ถอยก่อนครับมาทำแมนฝั่งนี้ชาควินาเพนี่เกมเลเวลแบบเต็มอิ่มแล้วฮะยังไม่ดับอันตีด้วยครับน่าจะดึงเลเวลเยอะๆไว้ก่อนเอาดามเมนครับเวลาแกงในเลนอื่นๆอาจจะอัดสกรีมอัพเพนเต็มก่อนฮะแล้วก็สุดเวฟหรือเปล่านะเควนาเพนี่สกิลทุกสกิลนี่ดีหมดฮะจาโดสไตบิงก็ถ้าอัพเต็มก็บิงได้รัวๆสกอร์เป็น1ต่อ2ครับเจนทีเป็น1ตอนนี้โลดูอิดครับเควนาเพนแล้วก็ด้านตัวของมาสฮะตามติดมีคือเนเจอร์เพนครับแล้วก็ด้านบอยสปริตบางกีคิงนี่โดนไปก็เงินร่วงไปเป็น2-4ครับเป็นรวบเช็คลูดพรีสออกล่างบิงไปเก็บลูดก่อนเลยแล้วกันนะควินาเพนบอลเดนไซฟ้าแล้วนะโยกออกครับซิเมลมาด้านบนนี้ศึกษาครับยังไงดีเลยถอยได้ไหมสักซ่าตายผมสกอร์เป็น1-3สเปาจับล็อกไว้ฮะไล่มาแบบโหดแล้วก็ไซแล้วก็ยับซอนตีเคอร์เรียทิ้งก่อนนะไอเทมของวอร์ชิตมาเป็นพาวเทรดนะ
โอ้ไปใส่นั่นโนเชลโนเชลก็ถอยเซฟเก็บตังซื้อนั่นโดนดรอปออฟเอ็นดูแลนะจีนรีคอเพื่อนมาหรือเปล่าบัฟเฟ่ตอนนั้นเอาสวอร์ลงไว้ครับเรียกนั้นใส่มาฉันเลือกนายก็รีบุกไปแล้วก็สเปียร์ใส่ต้นไม้เน้นๆครับช่วยกันตีผลไม้คนเมืองปั๊บโผล่มาละลายดีครับบัฟเฟ่กันขึ้นโนเชลบัฟเฟ่ฆ่า2ตาย1ก็ตอนนี้จอนี้นั้นท็อปเลนกันต่อฮะทีมโอจีครับผมเป็นโบชีก็ไปทำไมยับซอวินเพนเข้ามานิชาดิซิมิเลนลงกับซีครับสกรีมเอาเพนย้ำต่อชาโดไซสปาวร้องนิชาไว้ในสกอร์บิงทอยสวนมาก่อนทีนี้แต่สักซ่าเข้ามาผมเอาสกอร์มา3นะไล่เบิร์นมาได้ครับสายเบิร์นเอเลกันซีจับยกมาชาโดไซสกรีมเอาเพนยึดเอาโพสเรื่อยๆสเปลกันฟันยึดแล้วก็ปิงได้แบบนี้ชาบิงไปแอสเซอร์เซฟตามไม่ถึงหรอฮะวายวิลมาแล้วก็ถอยออกได้ไหมไม่ได้ว่าเจอดิสซิบิเลตไปฮะอันนั้นนิชาตายผมมิดวันจัดการสกอร์เป็น2ต่อ4ครับยืนตามอยู่1เคเท่านั้นครับทีม OG เกมอินดิสมาใส่มีทางด้านอารีนาออฟบัตจะเคลือบทาวเวอร์หรือเปล่าเคลือบทาวเวอร์ไปก่อนครับใส่นี่รอควินน้ำเพลงเกิดเลยมั้ยมีรถอิดฟ้าพิลงมาครับอารีน่าบัตรขั้นไป3ครับผมสเปียร์ยัดลงต่อตัวสปอร์ตยังอัปเดตครับผมบาร์เดนไซฟ้าจากมุมนอกไปเดินชนอารีน่ากันยับๆตกติดล่ามาแน่นอนเทลตายฮะแล้วนี้ก็เป็นสกิลไปเป็นดิสซิบิเลียนครับตบเส้นมิดวันยับต่อถอยดึงกุ้งกลับนะฮะทีมซีเคนครับผมมาทำแมนได้มาเป็นเน็ตเบอร์เซอร์ครับเอามาเร่งฟาร์มต่อเนื่องฮะวาบีลงมาเซฟสเปาไปฮะเข้าไปปลดย้ำเหรอปั๊มปีตายผมมาทั้งแมนเข้าเสือก็สกีมเพนอัดลงย้ำยิงได้ดอกของเซฟเซฟไม่รอดผมลูกหมีตบเซนต์ศึกษาสปินลิงมาฮะลิงมาตบอีกหนึ่งทีไม่ระยะไม่ถึงครับผมดิซามอยู่นะพ่อหมีอยู่ไกลดิสซิเลตการเคลียร์มิดวันฮีโร่ที่ช่ำชองที่สุดแล้ววันสปินของมิดวันนะครับผมในสถานการณ์ที่เป็นเยอะปั๊บปี้ผมทำการดีนายเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไปฮะไซฟ้าลงไพ่บอลสปริงยับต่อที่นิชาชาโดไซไปลิสแซนครับอีกเฟรดอันนี้เสมอไปเต็มข้อบอลจะมูคองได้บอลยับซอเทเลกันดิซินไปแอสเซอร์เซ่แปะไม่ตายบอลใส่นั่นเดี๋ยวอินฟิสเลดดับฮะด้านล่างนี่จอทาวเวอร์กันเพลินครับซีเคนมาทำมาแมนขึ้นนำอยู่1เคผมเดินทีมซีเคนฮะเมื่อกี้เกรดไปนี่ค่ายลิงดับเลยฮะค่ายลิงขึ้นมาเป็นแค่วิดีโอเท่านั้นครับสิเมลกันนำอีก 2K ครับซีเคนโอกาสชนะ 59% นะ XP นำอยู่ 4K เลเวลนำเยอะมากครับซีเคนโอจีต้องเร่งหน่อยละเร่งทำเกมกันหน่อยละสักซ่ากับโนเชลขึ้นมาครับในทางด้านโนซอฟเลยตอนนี้ใส่ปั๊ปปี้ไหลมาต่อแล้วเอาสวัสดิ์มองเห็นนั่นปั๊ปปี้นิชานี่ฟาร์มเนี่ยปั๊บป่าล่างนี้สเมลก็เก็บตังค์ซื้อเอ็กโคเซเบอร์ครับดับเบิ้ลแอทแทคสเมลพุชไปเลยล่ะโดนมาโดนซอยออกครับผมเห็นนั่นลูกหมีกันซุปปองดูตอนนี้ก็เจ็ดแล้วฮะอ
้นล่างนี้ตบรูทมาปฐมแมนเปิดเซิร์กตบไปด้วยฝั่งด้านซูเมลต้องถอยครับปาปีเล่งออกเป็นเฮมเอาดูมิเนเตอร์ฮะไว้แบบกองทัพเซนทอร์ด้วยมินวันเล่งฟาร์มเป็นอาคานิมครับผมได้พอยต์บูสเตอร์แล้วเกมฟาร์มนี้จะดีแค่ไหนครับเนี่ยดูเดียววอร์มาสองฮะออกผ่านมาสักซะแปลงล่างลงไว้ก่อนทีผมแล้วก็โดนดูครับผมโดนดูเองครับยิงก็ย้ำต่อสปราวด์ถึงสปราวด์ไว้ลูกหมีไหลคอต่อเนี่ยผมตายครับเพราะมีลูกหมีฮะซาดุกแล้วสเปียร์ผมก็มิดวันทิ้งแอสเซอร์สเต็ปได้1ทีอีเทอร์ดึงไว้อันนานมาต่อผมอาริดาบันเปิดไว้เอาข้อมาต่อหรือเปล่าเอ้ยบาร์เดสไซฟ้าลงไปยังไม่ก่อนผมก็ตีเท้าต่อทางด้านสเมลสี่ต่อเจ็ดครับกันนำอีกสองเคครับเก็บถึงด้านโรดวินได้ฮะเป็นแซงขึ้นมาต่อเนื่องกับแซมหกเป็นสี่ครับเรื่องแน่นอนชาวเวอร์ไปก่อนเซฟเก็บตังค์ซื้อแน่นอนของสปิริตเวสเซลฮะแอสซอลสเตปถอยไปมิดวันยิงไปครับผมทุกท่านของฟังอีเทอร์ฮะออสวอร์ดวางโลครับจิโมจีด้านลงนี้ครับเบนอัดเข้าไปเปิดด้านโอของเนี่ยบูของมาดับไปอีกแล้วฮะออเบนเมลบ้างคุยน้องเพนครับคือจะสู้ก็ต้องเจอเบนเมลนี่แหละฮะไหลก็มามินวันสักซ่าแอสซอลเซฟปาดเข้าไปนี่มาตัวหมอปราดเอาเจอเปิดยับต่อแรงจัดครับผมออฮิวมาก็ไม่ช่วยฮะสปราวจับล็อกไว้นี่นิชาผมยิงเซนเซฟทางด้านโนเชลผมเจอสเปียร์ผมอัดคอเข้าไปฮะใส่โดนล่าผมก็รีบุกฝ่าแล้วก็เบนโปครับสักซ่าถอยได้เปล่าเบนเมลครับอยู่สักซ่าตายผมก็เปิดสกิลมาเป็นแนโดของหมีแดงของซันเดอร์คลับนะสกอร์เป็น5ต่อ9ครับผมเงินนำอยู่ 3K ครับทีมซีเคทขอบคุณปุ๋ย25ดาวคุณสปอนนะผมสปอนเดือนที่10ครับขอบคุณครับเลสโกซีเคทก็เปย์วาร์ปมาฮะเทเลพอร์ตนะครับผมสกีมอเพนมาซักซ่าจะเป็นบลิงด้วยฮะอีก500ครับบิงตันบิงตันบิงดูมบิงสตาร์นี่ต้องกินคลิปตัวเซ็ตทอร์มฮะตอบโจทย์ดูมสุดๆเลยกินมายับสอบเป็นเทนไว้ฮะดื่มไว้ที่สักซ่าก็รีบมาแล้วเฟดโบชีปิดเข้าไปยับสอบเทมปาดอมมาเอสเซลิงใช่เป็นบิวอากานิมต่อมาด้านมิดวันครับขาดอีกแค่500ฮะอากานิมมาแน่นอนโอ้โรดูอิดได้มาเป็นเดโซเรเตอร์ครับมาทำว่าแมนDyer are scanning friends.
เปิดไฟผมเดินสเมลตายผมซักซ่าก็ไม่รอดนะใส่กับผมแทนไล่บทย้ำต่อยที่ผมแล้วก็ยังไงต่อเป็นอันดิสเบิลเต็มหน้าไปมิดวันตายครับผมมิดวันไม่มีโอกาสได้ซื้อด้านกระดิมแล้ววันนี้โดดนึงได้โดดของประตูนี่ซาเวตร้องไปก็หน้าพังกันหมดนะฮะเซฟของทุกการพุชเดินบนมีเซฟเวอร์เซลครับเลยขึ้นเป็นคอนเสิร์ตฟ้าใหญ่ฮะด้านของนิชาผมกำลังจะเป็นอากานิมนะครับขาดอีก 1,120 ลูเมตรทาเลนต์มาครับควีนสายหญิงนี่เจ้าเพจนี่พยายามจะเป็นคอนโยเนียฮะขอบคุณ200ดาวจากเรื่องคุณกฤษดาครับโลเทียวผมยังไม่ได้แล้วโซลิงเลเวล9ครับเข้าไปซาเวลรอเก็บบอลที่หลุดไม่ได้ฮะโลเทียวเมื่อกี้ก็เป็น5-13ครับเรื่องของ CK นำไปแล้ว 8K ครับดูไม่ผิดเหรอ 8K XP ก็หมื่นหนึ่งฮะโอกาสชนะของ CK 81% Laning Fade ครับหลังจาก10นาทีเข้าสู่20นาทีครับผมเกือบกลางเกมแล้วก็นักหน่วงเลยฮะดับได้มาเป็น Philosopher's Stone นะเจ้าโปรเฟตอาจจะรอกรุ๊ปแก๊งกันต่อไปฮะทีมซีเคนครับผมเงินนำอยู่ 7,000 นะทางด้านซีเคนมาดูซีโอจีจะแก้การเงินกลับคืนไหมแก๊งแก๊งสู้ด้วยครับดิสเพลย์ไปฮะดับยกมาเทเลกันซีผมแล้วก็บิดวันตายฮะมาก็รีบูกปาดไปที่เรือโดเทียอันตีได้ก่อนชาร์โดไซด์ดื่นไว้ครับไม่ต้องตีอย่าดิ้นอย่าดิ้นครับผมเรียบร้อยไปฮะโดเทียตายสตันไปแล้วถอยมาซักซ่าผมอารีนาบันเปิดมาประเด็นไซฟ้าแล้วครับฟังได้โดของซักซ่าตายผมซาเวรอไล่ไปก่อนฮะอัดหนักไว้หรือเปล่าไอ้เรือโดเทียถอยฮะสปราวล็อกไว้ที่มาทำแบงสกอร์เป็น5-6ครับหัวบินลงไปเนี่ยก็บอยสเปดวอลสเปนก็อีก300ครับผมจะขึ้นเป็นอากาเนมควีนอฟเพนได้อากาเนมก่อนแล้วฮะเป็นกรีดครับผมดาเมจเพิ่มเติมขึ้นอีกครับเซปเตอร์ดาเมจ500ฮะอัพเต็ม610คูดาวแค่เพียง40ครับกรีดได้รัวๆครับตอนนี้ควีนอฟเพนเปิดมาวูคองครับผมแอดซอเซฟลุ้นกันต่อเอจิตอยู่ที่ด้านนิชาผมลุ้นตีเข้าไปตั้งโลกครับตั้งโลกครับตั้งโลกก่อนคนต้องสู้คนนะผมซักซ่าแรกกันนั่นใส่แอดซอเซฟถอยออกมาก็เปียแอดซอเซฟไปวูคองมาใช้คุ้มจริงปาดไปผมนั่นซูเมลตายผมเจอปาปี้ฆ่าไปเจ้าบะเกียวลาตันนี้ครับแน่นโนเทลก็ตายครับผมไล่ต่อที่ด้านบินควันปนจงกันไปผมสกอร์เป็น6-20ครับเหลือเซฟไปดูต่างหน้าครับผมเซฟก็พุชเลนบอลไม่รอครับเงินนำอยู่ 12K ครับทีมซีเคนหยิบเอจิสมาสบายใจเฉียบแล้วควีนออฟเพนตีทาวเวอร์มิเลนกันต่อไปฮะยิวครับไหลกันมาตบทาวเวอร์ครับเบอร์เซิร์ฟตีครับผมบ้านยิ่งเป็นข้อฮะเดินเกมไล่ต่อล่างนี้ก็มาย้ำต่อจับยกเซฟครับผมโยกเลนหรือไม่เข้าจิ้มย้ำดีสปีดอัดเข้าเต็มคอผมก๊อปปี้ของมีกับปราดเอเจอร์สวนไปใส่นั่นเซฟนะเซฟว้าวกันว่าว้าวไม่ได้เจอก้อนรีบุกจากด้านใส่ครับฆ่าไปสกอร์เป็น6-21ครับโดดกันย้ำอยู่ฮะหักที่นั่นบอลทิ้งไปแล้วก็เซนทรีผมเพนเทนเดินไปที่ถนนซักซ่าซักซ่าหน่อยอาร์เซนเซฟเปิดมาฮะทางด้านโอเชียนครับจะเด
นี้อย่างไรเปิดได้ตัวของฝั่งเป็นเมลไว้แล้วถอยฝั่งอดิชาสปีดยันตัวต่อผมเกรดอดิชเบอร์ไปใส่ได้หนุ่มวอชินก็รีบูปาดมาเรียบร้อยไปสองแล้วบินกว่าแล้วก็สเปลไล่ตบด้วยโดเทลโดเทลถอยไปโดเทลโดนตบดินล่างไปอยู่ครับนิ่งอย่าดิ้นดับเบิลคิวได้มาทำแม่6ต่อ24ครับเงินนับอยู่ถึง 16K ครับทีมซีเคทแตกควายเป็น3ว่า OG ทางด้านทีมซีเคทเองเข้าตีทาวเวอร์ครับมิดเลนเทียร์3เลยฮะลูกปีนี่เบอร์เซิร์ฟโบกยับๆครับผมถึงด้านของทาวเวอร์แล้วต่อด้วยแบร์แรกแบร์แรกครับผมตอนไลน์แบบไหลบนกับล่างไม่ได้ติดทาวเวอร์เทียร์2อ่ะแค่นี้ก็หอมปากหอมคอเพราะทามิ่งไปครับผมอาบัตเดนมังกี้คิงแล้วก็วอร์สปินเพิ่งตื่นนะตื่นจากความตายซาเบนรอไหมผมใส่ยับยั้งต่อครับผมสเปียร์เข้าไปฮะเซฟเจอก็เรย์โบกเซฟจะหนีอย่างไรผมเจอเซนทอร์สันครับผมแล้วก็ปีไปร้านเออเจอผมด้านนี้ลิสแลนด์เปิดมาวินฟันเล่นในมูของเปล่าเปิดมาดีน่าบัตรกับไซไต่ของมูของไปก่อนสเปียร์ได้ของโนเชลทิ้งครับผมไซเดินถอยออกมาเสริมทัพแมนของควักตายไปอีกหนึ่งครับผมมาทัพแมนโดนดูครับควีนอเพนกรีดมาดิสเบอร์เป็นสามก่อนในมูปาดเซนเดอร์โนเชลครับทางด้านนี้ล้วงหลังไปเสริมทัพแมนมาดิไซฟ้าลงมาทัพแมนตายผมบวกกันในท้าวที่สองครับยืนหยัดสู้ไปกับสายทริปเปิลคิวจิ้มย้ำต่อที่มินวันจิ้มย้ำใส่นั้นเซฟเซฟว่าไงสปราวจับร้อยที่ดิชาดิชาเจอเซเลบายดิชาตายว่าเสียจีสครับผมทางด้านซ้ายผมตีนเลี้ยงไปเลี้ยงเลือดเลี้ยงเลือดผมก็เลยบุกป่าผมเลือดเด้งป่ามินวันตามล่าผมแล้วมีด้านของฝั่งเซฟครับดักต่อหรือเปล่าเซฟนี่ซึ่งเกิดมาเหมือนกันอีเธอร์ดึงมาใส่ยกลงครับผมลานี่สปราวจับร้อยที่ใส่พยายามลงตอบใส่เรื่องเซฟเซฟได้แบ็กก่อนเซฟได้แบ็กไป70วินาทีครับจับยกมาเทเลกริซีดิสซิปเลตครับอัดเข้าไปที่มิดวันมิดวันจะวาร์ปกลับได้ไหมมิดวันวาร์ปกลับไม่ได้เจอกรีดเต็มหูครับผมซอนิกเวฟจากนิชาอีกแล้วครับดัน9ต่อ30ครับผมเงินนำอยู่ 21K ครับทีมซีเคทเอวีชาร์โดสไซด์อีกด้านของชาวเวอร์ไปล่อยดันด้านบนไปฮะทาวเวอร์อยู่นั่นแหละด้านล่างนี้จอดทาวเวอร์เทียร์2ครับมาทาวเวอร์แมนฮะโดนใครอย่างหนักทาวเวอร์เทียร์2ด้านบนแตกครับของทีมโอจีครับเดเลกันซีจับยกมาใกล้ๆหน่อยซิก็รีบุ้งปาดไปสเปียร์ทิ้งก่อนฮะเซนเดอร์ศึกษาบุกเป็นอยู่ฮะฝั่งบนนี้ก็แอบฟ้าผมเซฟปักบอลเทควิชั่นตัวเองไว้ด้วยฮะมังกี้คิงมาเป็นมังกี้คิงบาร์หรือเปล่าเป็น BKB ก่อนนะแล้วก็ดิสโซเลเตอร์จะได้ทำดาเมจนะในระหว่างวงคองสตาร์ทยันลงไปแล้วไงต่อดีทางหน้าโตไซโดนดูมเลยยันซอยได้ไหมปู่ของปานเปิดย้ำต่อยครับผมย้ำซอตายแลกกับซักซ่าฟรีดอดิสเบอร์ไปโดนหน้าโนเทลแล้วก็เซฟเซฟความกันฝ่าเจอแซเวนรอลาวตัวนี้ครับผมโดเทลกลับไปแล้วลมเซนเซฟไปเซฟจะระบาดไม่รอดผมอันนี้หน้าบัตรเปิดมาย้ำต่อยกีผมตายไปครับสเปลแล้วก็บินฟันโอ้ my god รีบจะดันหรือเปล่าดันเข้ามาเข้าไปฮะ
แอสโซเซ่เปิดมาผมดิสซิมิเลตย้ำต่อโดยสองครับออคิวเปิดมาโซ่ครับผมโนเทลตายเองก็ด้วยบุกฟาดหัวมิดฟาดซักซ่าตายหัวตีมาแหลกล่างต่อครับทางด้านทีมซีเคนฮะอาจจะเอ็นการเกมมิ่งแล้วผมซีเคนบอกว่า20นาทีแล้วกันให้ใจดีหน่อย30นาทีเอาจีจีครับผม29นาทีจบเกมไปฮะทางด้านทีมซีเคนชนะไป 2-0 ครับไปรอในรอบชิงครับผมโบ5ครับในค่ำคืนหน้า20บุญสวัสดิ์นะดีกว่าเกมแรกครับผมแต่ว่าเลนิกเฟดก็ยังคุมไม่อยู่อยู่ดีครับการเงินของทีมซีเคชีกไปฮะ37ต่อ10ครับผมขอบคุณนิกครับ50ดาวฮะจีกุนไนท์ด้านทีมซีเคครับไปรอในรอบแกรนด์ไฟนอลครับโบ5นะฮะ4ทุ่มพรุ่งนี้ครับผมส่วนด้าน OG ตกลงไปเจอด้านทีมลิควิดครับแข่งทุ่มหนึ่งนะฮะ077ครับนอเทลไซนี่12 14 14ครับผมโอ้โหแอสซิสต์ก็เยอะค่าก็เยอะฮะใส่ปาโทแมนนี่รวยในต้นเกมก็คือ3ดับแรกของหน้าทีมซีเคทรวยอีกแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านควินเพนมาสแล้วก็โรดริกครับฝั่งทีมโอจีนี่มีตังอยู่คนเดียวฮะในช่วงต้นเกมนั่นคือเนเจอร์เพลทครับพอโยกฟาร์มได้ฮะผมมังกี้คิงไม่มีพื้นที่ในการฟาร์มค่าก็น้อยนะฮะโดนกดซะส่วนใหญ่ครับผมส่วนทางด้านมิดวันก็นั่นแหละครับยืนมิดเลนเจอควีนครับมันลำบากสุดเกินครับเจอพิษของทางด้านนิชารัวฮะสแต็กวินไปเรื่อยๆครับทางด้านทีมซีเคทออนไฟเออร์จริงๆฮะชมเขาเหรอครับแชมป์รายการที่แล้วมาแชมป์รายการนี้ต่อไหมฮะซีเคทเขาโหดจริงๆ